สวัสดีค่ะวันนี้เบลมาชวนทำขนมกะละแมสูตรนี้หวานน้อยหอมมันอร่อยมากไปลงมือทำกันเลยค่ะแป้งข้าวเหนียว10ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะเกลือป่นนิดหน่อยน้ำตาลทรายแดง4ช้อนโต๊ะกะทิ250 ml สูตรนี้จะหวานน้อยนะคะแต่หอมมันมากๆถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มน้ำตาลทรายได้เลยนะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเลยค่ะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมนะคะถ้ามีเสียงสอดแทรกรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะส่วนผสมละลายดีแล้วก็นำกระชอนค่ะมากรองเนื้อแป้งเนื้อขนมของเราจะได้เนียนๆนะคะรถก็วิ่งไปวิ่งมาเสร็จแล้วก็นำขึ้นตั้งเตาแก๊สได้เลยค่ะจะเป็นไฟอ่อนนะกวนขนมต้องไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเขาก็จะเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะจับตัวกันเป็นก้อนขึ้นเรื่อยเราใช้เวลาไม่นานนะคะกวนไม่นานก็ได้กินแล้วนะถ้าเราอยากเช็คว่าขนมของเราเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะก็จับยกขึ้นแบบที่เบลทำค่ะจับยกขึ้นถ้าเขาขาดออกจากกันเนี่ยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะคะเนี่ยขาดออกจากกันแบบนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้ค่ะกวนต่อไปนี่ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังขาดอยู่ก็กวนต่อไปเรื่อยๆค่ะกวนไปอีกนี่ถ้ายกขึ้นได้ทั้งก้อนแบบนี้ไม่ขาดออกจากกันเนี่ยก็คือใช้ได้แล้วนะคะนี่คือใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเบลก็จะปิดแก๊สเลยนะคะแล้วนำขนมเราขึ้นเลยแต่พลาดมากอย่างนึงค่ะคือเบลลืมทาน้ำมันในถาดพอขนมลงไปแล้วอ้าวลืมทาน้ำมันงานเข้าก็ติดสิคะจะเหลือไหมล่ะเราก็โรยถั่วโรยงาตามชอบเลยนะคะขนมสูตรนี้ทำไม่ยากค่ะได้กินเร็วด้วยไปลองทำดูนะคะหรือว่าใครมีสูตรเด็ดๆอยากแนะนำเบลก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสูตรนี้คือหวานน้อยแต่หอมมันอร่อยมากๆแล้วเราก็ล้างถาดยากอีกตามเคยค่ะยืดแบบนี้เลยไปลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของเบลนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ